ต่อไปข้อ4สินค้าเศรษฐศัพท์หมายถึงตอบข้อไหนกันมาข้อ4ขอไข่ขอไข่อะไรนะขอไข่ขอไข่ขอไข่หรือขอไข่ขอไข่งั้นถามก่อนเศรษฐศัพท์คืออะไรเราต้องจ่ายเงินซื้อใช่ไหมทำไมเราต้องจ่ายเงินซื้อเพราะไอ้สินค้าตัวนั้นน่ะคนที่เขาจะมาขายเราเขามีต้นทุนในการผลิตมันมาคือมันมีต้นทุนอ่ะเมื่อเขามีต้นทุนเราอยากจะได้เราก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเขาใช่ไหมดังนั้นไอ้จำนวนเงินที่เราจ่ายเงินซื้อเขานั้นมันต้องมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ป่ะใช่ป่ะถ้ามันเท่ากับศูนย์ก็แปลว่าเราได้มาฟรีๆไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมและคงไม่ใช่ราคาติดลบอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็คงไม่ใช่สินค้าไร้ราคาแน่เพราะสินค้าไร้ราคาไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องตอบว่าสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าศูนย์คือมันตั้งแต่มากกว่าศูนย์ขึ้นไปอ่ะถือเป็นเศรษฐศัพท์หมดคราวนี้สุภเลิศโทรมาสับมาถามผมว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบเอ้ยเดี๋ยวก่อนสุภเลิศผมไปค้นในหนังสือกับที่เลคเชอร์ผมไปเจอไปเอาเบอร์โทรมาได้ไงเขาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอ๋อเคยให้อยู่งงอยู่ก็ได้ยินโทรมาได้ไงวะตอนนึกมืดแล้วนึกว่าจะโทรมาทำไมโทรมาบอกว่าข้อ4เนี่ยไม่มีเนื้อหาหนังสือสอนอธิบายมันพูดจริงหนังสือเล่มที่เราเรียนมันไม่มีบอกนะว่าไอ้สินค้าเศรษฐศัพท์เนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่า0ไม่มีบอกถูกป่ะไปดูหนังสือไม่มีมันก็พูดถูกของมันอยู่แต่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ก็คือเศรษฐศาสตร์มันต้องจ่ายเงินซื้อดังนั้นมันต้องมีมูลค่ามากกว่า0ดังนั้นแม้เขาไม่บอกมาตรงๆเราต้องเข้าใจนะสรุปข้อ4ตอบพอควายแต่ว่าในหนังสือเล่มอื่นเขามีอธิบายนะในหนังสือเล่มอื่นเขามีแต่เล่มนี้ไม่มีก็บอกแล้วนะว่าให้เราดูประกอบการส่วนบางอย่างที่มันไม่มีผมก็จะมาทำเป็นแบบหักเพื่ออธิบายไป